วัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทางยูทูบช่องนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทำคลิปรีวิวแต่รูปแบบนะครับนั่งรถธรรมดาชานเมืองนะครับขบวนการที่391นะจากกรุงเทพนะครับไปยังปลายทางสถานีชุมทางฉะเชิงเทรานะครับก็ครั้งก่อนเนี่ยรีวิวขบวน367นะครับแล้วก็ขบวน389ไปนะวันนี้จะมารีวิวรถรอบเย็นบ้างนะครับตรงฝั่งซ้ายมือนี่ก็ไปลพบุรีนะฮะขบวน301นะครับรถชานเมืองนะราคา13บาทนะครับนั่งทั้งไปกลับนะฮะกรุงเทพฉะเชิงเทรากรุงเทพนะครับที่ผมไปเพราะอะไรนะครับที่ฉะเชิงเทรานะก็คือผมก็จะไปทานรถไฟน้ำนะครับแล้วก็ทางคลิปรถไฟนะครับทั้ง2ที่ก็คือสถานีรถไฟฉะเชิงเทราและสถานีเปรงนะครับเพราะว่ารถไฟน้ำเนี่ยรอบนี้จอดที่เปรงด้วยนะครับเพราะว่าพอดีมีทัวร์นะครับทุกที่จะไม่จอดนะฮะตอนแรกว่าตั้งใจจะไปทัวร์รถไฟน้ำปีนี้นะฮะต่อไปฮะจะไปทัวร์รถไฟน้ำปีนี้นะครับก็เลยคนทางบ้านก็เลยว่าขอเลื่อนก่อนได้ไหมปีหน้าอย่างนี้ก็โอเคนะก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ารีบพูดต้องขออภัยเนาะก็ไม่ต้องสนใจผมก็ได้นะครับแค่ดูคลิปก็พอแล้วนะครับบางทีก็เป็นคนนิสัยที่พูดเร็วนะขออภัยนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมไม่ได้ทำคลิปซีเรียสให้เพื่อนๆได้ชมเนาะไม่ต้องสนใจผมก็ได้นะครับดูคลิปรถไฟดีกว่านะเดี๋ยวเราให้ช่างเขาเช็คก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะนั่งชั้นหน้าดีกว่านะครับเอาที่นั่งแต่รถจักรเลยนะอันนี้รถ QR นะครับผมเรียกติดปากว่ารถออสเตรเลียนะครับเพราะเป็นรถที่เคยวิ่งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับพอดีพ่อผมนั่งรถไฟเนาะก็จะรถคันนี้ว่ารถออสเตรเลียนะคือเรียกตามพ่อนะครับแต่เคยนั่งนะตอนรีวิวขบวน22นี่โอ้โหถ้าไปช่วงบ่ายๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยร้อนนะถ้าเช้าช้านี่จะร้อนนะขบวน37ไปแล้วนะครับมีเพื่อนๆเขาไม่รู้ว่าถ้าลองนั่งคันนี้อาจจะร้อนคือมันร้อนจริงนะฮะร้อนนะสมัยก่อนเนี่ยรถนอนเปล่ากับทั้งสองใช่ไหมครับหมายเลข36เตียงเนาะเป็นแบบอย่างเงี้ยสแตนเลสนะครับเคยขึ้นไปเหมือนกันนะตอนที่สมัยยังไม่ติดเครื่องปรับอากาศเนี่ยร้อนเหมือนกันนะครับก็ร้อนแบบรถ QR นะครับก็นี่ถ้าจอดเนี่ยโอ้โหร้อนเหมือนกันนะถ้าต่อวิ่งก็ได้ลมหน่อยนะครับเดี๋ยวมารอเขาเตรียมตัวอะไรให้เสร็จก่อนเนาะเพราะว่าขบวนเนี้ยคนจะขึ้นกลางทางเยอะนะครับต้นทางคงไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะขึ้นแถวที่พญาไทมักกะสันอะไรอย่างนี้นะครับแถวสุขุมวิท71เนี่ยอโศกอย่างเงี้ยแถวนั้นคนจะขึ้นเยอะนะครับเพราะคนเขาทำงานที่กรุงเทพก็นั่งรถไฟไปกลับนะครับไปแถวหัวมาหัวตะเข้หรือไม่ก็ถึงเชิงเซานะครับเคยมีเพื่อนมาผมเนาะทำงานรถไฟนี่แหละครับก็ทำงานอยู่มักกะสันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีรถชานเมืองนะครับอยุธยาจากเชิงเซานะครับเพื่อนผมเนี่ยนั่งรถไฟทุกวันนะครับก็คือนั่งจากอยุธยาลงมักกะสันเนี่ยทุกวันทุกเช้านะแต่ตอนเย็นเนี่ยไม่มีรถที่วิ่งขึ้นไปทางเหนือนะครับเพราะว่ามันผิดออกจากเชิงเซาไปยานี่ช่วงบ่ายเนาะเพราะว่าช่วงเย็นไม่มีเดินนะครับก็เลยก็ต้องติดรถเพื่อนพ่อไปนะบางทีเอาไปขึ้นที่หัวลำโพงบ้างหรือขึ้นที่บางเขนบ้างนะครับนั่งรถไฟไปที่อยุธยานะก็สมัยก่อนนี่มีนะรถชานเมืองอยุธยาฉะเชิงเทราอยุธยานะครับอันหลังยุบไปแล้วนะแล้วก็จะมีรถธรรมดานะครับฉะเชิงเทราหัวหินฉะเชิงเทรานะครับ
ก็คือขบวนนั่นแหละฮะ261 262เมื่อก่อนนะครับตอนหลังนี่ต่างระยะเข้าหัวลำโพงนะครับเมื่อก่อนนี่ผมทันนั่งนะ2ครั้งแต่ไม่ได้ขึ้นที่ชังเซาขึ้นที่สามเสนนะครับครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายตรงห้องโถงอาคารสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับที่เพื่อนๆนะครับที่เรียกติดปากว่าสถานีหัวลำโพงนะครับพอดีเขาจัดงานนะครับเทิดพระเกียรตินะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับในรัชกาลที่9นะครับถ้าผมผู้บิดก็ต้องขออภัยนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็พอดีนะครับเขามีบูธขายสินค้าแล้วก็มีเวทีนะที่ไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่ามันมีเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวมีปัญหาพวกลิขสิทธิ์เนาะเพราะไม่เป็นไรนะครับผมเคยถ่ายมาหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายด้านนอกบ้างนะครับก็เดี๋ยวเนี่ยเร็วๆนี้น่ะจะมีทริปรีวิวนั่งรถไฟสายใต้นะครับปัดฝุ่นไปที่สุราษฎร์เหมือนเดิมนะครับที่ครั้งก่อนที่เลื่อนไปเพราะว่าเนื่องจากผู้จัดผมเสียแล้วก็เจอโควิด19นะครับก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนนะครับตอนนี้กลับมาอีกครั้งแล้วนะฮะก็ปัดฝุ่นทริปสายใต้นะครับตอนนั้นที่ทำทริปเนี่ยก็ประมาณช่วงเดือนมีนาเนาะประมาณช่วงปิดเทอมนะครับเทอมใหญ่นะเดี๋ยวขบวนนี้นะฮะออกเวลาประมาณ16:55 นะครับก็เกือบประมาณ5 โมงเย็นนะก็ถึงที่นู่นก็ประมาณสัก6 โมงเย็นเนาะนั่งรถดีกว่านะครับกลัวคนเยอะนะเดี๋ยวจะไม่ได้วิวนะครับอันนี้น่าจะไปทำวาระเนาะมีทั้งอตอน่าจะอุตรดิตเนาะที่2น่าจะหัดใหญ่อันนี้ที่3ก็บดกทย่อจากอะไรผมไม่ทราบเม้นบอกนะโอ้โหนี่ยังไม่เปิดพัดลมเลยเนี่ยร้อนนะพัดลมนี่ก็เปิดได้นะแต่ว่าเคยไม่เปิดนี่ไงนี่ไงเปิดละเนี่ยเปิดพัดลมเนี่ยนี่นะครับก็อยู่บนรถแล้วนะนี่ผมนั่งข้างหน้าเนี่ยติดกับรถจักรเลยนะครับถ้าเป็นสมัยผมตอนเด็กเนี่ยผมไม่ค่อยกล้านั่งนะนั่งรถไฟติดกับรถจักรเนี่ยกลัวมากนะครับกลัวเสียงนะแต่ตอนหลังเนี่ยไม่กลัวแล้วรู้สึกอยากจะนั่งติดรถจักรอย่างเงี้ยฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับถ้าเป็นปู่ GMK นี่โอ้โหเสียงดังคำรามนะครับแต่แปลงนี่ตอนเด็กถึงไม่ทำไมถึงไม่กลัวปู่ GK นะฮะคือเขากลัวนะเสียงมันดุดันนะครับเพราะว่าผมเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วรถปู่ GK เนี่ยสมัยตอนอยู่บ้านพักรถไฟย่านแม่น้ำเนี่ยผมเห็นจนชินตาเห็นทุกวันนะครับตั้งแต่ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับจนถึงเครื่องยนต์ปัจจุบันนะครับสมัยที่ยังไม่เจาะฝาข้างนะถ้าเสียงเครื่องยนต์เดิมเนี่ยมันจะเสียงมันจะออกอะไรแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะมันเหมือนอะไรติดลำคออะไรเงี้ยคล้ายอย่างนี้นะผมนึกไม่ออกนะเสียงปู่จีเคสมัยก่อนเนี่ยเคยได้ยินอยู่นะสมัยยังไม่เจาะฝาข้างนะครับเห็นเขาบอกว่าไอ้ที่สมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่รุ่นยังไม่เจาะฝาข้างเนี่ยเปลี่ยนเครื่องไป2รุ่นรุ่น3เนี่ยเจาะฝาข้างมันเป็นเครื่องนะโอเคดูนะนี่เขากำลังเติมน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นเติมน้ำไปใช้สำหรับห้องสุขานะครับเป็นน้ำประปานะรู้สึกว่ารถไฟบางขบวนช่วงนี้ก็งดนะครับช่วงโควิดนะก็จะมีเดินบางขบวนนะครับทำให้ดูชานชาลาดูโล่งและเงียบเหงานะครับไม่รู้ว่าขบวนอะไรเนาะรถดิสโซลางนะครับเดี๋ยวดูป้ายดีกว่าเนาะว่าขบวนอะไรก็ขออนุญาตไม่อยากอธิบายเดี๋ยวกลัวอธิบายผิดนะ
ันนี้มาเข้าจอดเทียบไปในชานชลธารที่5นะครับกรุงเทพสุพรรณบุรีนะครับตกใจเสียงวีดนะฮะอยากไปอีกนะสายเนี้ยสุพรรณเนี่ยอยากจะไปช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันเข้าชุมทางหนองประดูกเนี่ยก่อนที่จะมืดนะครับถ้ามาช่วงหน้าหนาวเนี่ยมืดก่อนเข้าเส้นสุพรรณนะฮะตอนนั้นเข้าปุ๊บโอ้โหมืดตลอดเลยนะครับเขาบอกว่าวิวถ่ายสุพรรณกลางวันนี่วิวสวยนะแต่มันก็เสียดายเหมือนกันนะครับรถวิ่งแค่ช่วงเช้าช่วงเย็นกลางวันไม่มีเดินนะครับจริงน่าจะควรให้เปิดรถนำเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นผมเคยไปถ่ายรถไฟนะครับในย่านสายสุพรรณเนาะช่วงกลางวันเนี่ยเจอเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ากลางวันเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยไม่มีคนก็มีนะคือมีรถเปล่ามาที่สถานีสุพรรณและไปอยู่รถมาลายแมนนะครับเพราะว่าที่วิ่งเพราะอะไรนะครับเนื่องจากต้องรักษาสภาพเส้นทางนะครับเส้นนี้นะเคยทำเป็นไบพาสนะครับคือเป็นเส้นที่เลี่ยงเมืองไม่เข้าหัวลำโพงเนาะเชื่อมระหว่างสายใต้กับสายเหนือนะครับก็โครงการก็ล้มเลิกไปนะครับก็หยุดแค่สุพรรณนะครับมีอีกเส้นนึงนะครับเคยมีโครงการจะสร้างทางรถไฟเนาะไปเพชรบูรณ์นะครับก็สร้างได้แค่5กิโลนะครับในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุตินะครับก็ปรับจากเส้นที่ไปเพชรบูรณ์นะครับไปที่สถานีชุมทางบูใหญ่นะครับระยะทางก็น่าจะประมาณ200กิโลหรือ300ผมไม่แน่ใจนะไม่ได้บอกได้นะครับเป็นโครงการนำหลีกที่สร้างไปพิจิตรบุรีก็สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็จะเตรียมย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่พิจิตรบุรีนะครับจากสงครามปุ๊บก็ทำให้ต้องยกเลิกสร้างแค่5กิโลนะครับก็เลยเปลี่ยนแนวทางการก่อสร้างก็คือไปเชื่อมสายสันเหนือเส้นหนองคายที่ชุมทางบุรีใหญ่นะครับผมรู้จักแล้วนะครับจากอัลสตอมนะครับเบอร์อะไรเนี่ย4418นะฮะดูไม่ชัดเจนเลยอ๋อใช่แล้วนะครับ4418นะขวามือนี่ขบวนรถนะครับ355กรุงเทพสุพรรณนะออกแล้วนะครับอุ้ยกระแทกแรงนะถ้าไปรถนอนอย่างเงี้ยนะครับสมัยก่อนเนาะถ้ามีตัดนั้นเดี๋ยวถ้ามีเสาสลาดใช่ไหมครับถ้ากระแทกอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นนาฬิกาปลุกได้นะตอนนี้ขบวน3ก็1ออกจากสถานีต้นทางแล้วนะครับ
ก็ถ้ามีลมเสียงอะไรก็ผมก็จะไม่บรรยายนะครับก็จะบรรยายทีตอนรถจอดเข้าสถานีนะครับถ้าเป็นรถแอร์นี่บรรยายได้นะถ้าบรรยายเรื่องต้องขออภัยนะครับเพราะว่ารถปรับอากาศเนี่ยรถนอนเนี่ยต้องรีบพูดแล้วก็พูดเสียงดังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องไปรบกวนบริษัทท่านอื่นนะฮะต้องขออนุญาตบอกคนที่ติดตามคนใหม่นะถ้าคนเก่านี่จะชินแล้วนะครับวิ่งไปฉะเชิงเทรานะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับส่วนวันที่5นี่ก็วิ่งไปนครปฐมนะครับธันวาคมนะวันที่5ธันวาคมนะครับเปลี่ยนไปนครปฐมครับวันนี้น้องในกลุ่มฝ่ายเขาแจ้งมานะครับอะไรคิดว่าปีนี้วันที่5ไม่มีเดินนะจะไอ้น้ำนะครับวันที่5ธันวาคมนะกันตังนะหนีตู้นกพัดลมพวก2ตู้นะเยอะปลายปีอาจจะมีแผนไปกันตังก็ได้นะครับอาจจะไปรีวิวรถนอนคันนี้นะรถนอนพัดลมนะครับ
เยอะนะน่าจะไปขบวนนี้แน่ๆนะครับ391นะก็มีคนทั้งเลิกงานนะครับเนี่ยรถชานเมืองนะครับมีเลิกงานด้วยนะอันนี้คือป้ายอยู่ที่ยมราชโซนสายต่อนะครับถ้าเหนืออีสานนู่นตรงนู้นนะครับเลยจุดทางกั้นนะครับมีคนเลิกงานนะปีรถจักรยานส่วนนะครับอันตรายได้นะทางเที่ยวตัวนี้ปลอดภัยนะครับมีรถเปล่านะไม่รู้ว่าขบวนนี้ไปไหนนะถ้าดูริ้วจะรู้ว่าคืนนี้ทำขบวนอะไรขาขึ้นนะครับอันนี้ผมทายว่าไปอีสานนะครับอ๋อนี่ชุดริ้วขบวน39นะกรุงเทพขบวนคืนนี้นะเห็นริ้วรถนอนด้วยนะครับขบวนวิ่งสวนนะคู่ขนานกันนะครับน่าจะเป็นขบวน282นะมินิสุรางนะครับอันนี้ชุดรถนอนนะนี่เห็นป้าไปรู้กรุงเทพฯเห็นชัยนะแต่ว่าเมื่อคืนทำขบวน108มานะครับกลับสลับหรือมาขบวน139นะอันนี้นะครับรอนี่นะรอให้เขาการสำรวจนะครับนี่ออกแล้วนะฮะนี่แหละครับที่สาเหตุที่เขาจะให้รถไฟทางไกลวิ่งไปย้ายไปที่สัญญาบางซื่อนะครับก็สายทางไกลนะแต่สายต่อนี่ก็ยังผลพวงเหมือนเดิมนะครับได้ยินไปว่าเปิดปี66นะตอนแรกว่าจะเปิดปีหน้า64นะครับเลื่อนไป66แทนนะครับผมเคยคาดการพยากรณ์ไว้นะไม่เกิน67อะไรอย่างเงี้ยนะเคยคาดการณ์ตอนที่รีวิว BTS นะครับจากเนี่ยห้างเจริญพร้าวถึงเคหะนะจอดป้ายรถอุรุพงศ์นะครับอุรุพงศ์นะโอ้มีผู้โดยสารนะครับ
ขึ้นเยอะนะครับในช่วงเวลาเลิกงานนะครับนี่ผมมาเวลาช่วงเลิกงานนะเดี๋ยวขากลับผมกลับตอนเช้านะครับผมก็จะกลับขบวนดิสลาขบวนที่สัตหีบเนาะอีกเที่ยวนึงนะครับก็จะรีวิวด้วยนะรอบก่อนนี่รีวิวทั้งตอนช่วงสายช่วงเที่ยงนะก็จะสายทุกคนเยอะนะคนก็เริ่มหาที่นั่งนะครับเพราะว่ารถชั้น3นี่นั่งเลยก็ได้นะรถธรรมดานะครับถ้าเป็นรถเร็วอยู่นี่เขาระบุที่นั่งนะช่วงโควิดเนี่ยคือจากกรุงเทพยันอยุธยานะลพบุรีนะครับแก่งคอยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาให้ระบุที่นั่งแล้วนะครับเพราะว่าป้องกันโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะคืออย่าทำอย่างนี้ตลอดนะครับส่วนใหญ่จะแต่ตัวยืนอย่างเงี้ยผมนั่งก็ทางไกลใช่ไหมมีคนนั่งตัวยืนเราใกล้ๆก็นั่งที่ผมแล้วอย่างเงี้ยนะผมเห็นด้วยนะให้ทำระบุที่นั่งตลอดเลยนะครับรถพญาไทหนักครับโอ้ผู้โดยสารเนี่ยทยอยครับเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยมีนักเรียนนะครับนักเรียนขึ้นศาลนะอันนี้เป็นเวลาคนทั้งเลิกงานเลิกเรียนนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ถ้าชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยผมคงจะไม่รับรีวิวนะครับเพราะว่าคนมันเยอะนะมันไม่เหมาะนะครับในตอนยืนถ่ายนะครับนี่นั่งรถไฟจำเมินก็รีวิวได้เพราะนั่งนะครับไม่ได้ยืนนะมีเพื่อนๆให้ร้องขอว่าให้ถ่ายตอนชั่วโมงเร่งด่วนถ่ายคนเยอะๆถ่ายกล้องเร็วอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอยากไม่รับนะครับเพราะว่าถ้าแพนเลยไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคนดูใหม่ๆเนี่ยก็จะเม้นว่าเอานะครับก็เลยขอแยกไม่รับดีกว่านะเดี๋ยวไว้ถ่ายตอนที่ช่วงเวลาวันธรรมดาวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันธรรมดาช่วงประมาณสายๆอะไรเงี้ยคนจะไม่เยอะนะผมจะอย่างนี้นะแต่ผมไม่รับนะคนเยอะนะครับนี่คนก็เริ่มยืนแล้วนะผมไม่ถ่ายนะครับขบวนนี้เพื่อนๆรู้ดีว่าขบวน3:01เนี่ยเป็นขบวนช่วงเวลาคนเลิกงานนะครับ
็ท้ายก็ไปสายแม่น้ำนะครับแล้วก็ลงกลางบางจากนะครับตอนนี้มีรถบนน้ำมันเดือดจากเพิงพระนะครับจะมาวิ่งเส้นสายนี้ครั้งนะครับหลังจากคือวิ่งไป3ปีนะครับสถานีรถไฟมักกะสันนะครับตรงนี้เคยเป็นร้านอาหารมาก่อนนะตอนหลังก็เลิกไปนะครับโอ้บริษัทคนเยอะนะคนเลิกงานด้วยนะเนี่ยแป๊บเดียวก็ออกแล้วนะครับจากในมักกะสันทำไมข้างหน้าก็ที่รถอโศกนะครับจอดรถป้ายอยู่รถอโศกนะครับนี่เวลาเลิกงานอยู่บนนะครับทั้งเลิกเรียนเลิกงานนี่เยอะนะมีนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับเมื่อก่อนผมก็นั่งรถไฟชาเมืองตั้งแต่เด็กเนาะเคยมีคนเยอะสุดก็คือนะครับสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยตอนนั้นรถรังสิตหัวตะเข้เนี่ยมันจะเป็นรถเนี่ยก็จากอิสระธรรมการใช่ไหมครับก็ผู้โดยสารบางท่านเนี่ยผู้โดยสารนี่ไม่มีที่ยืนนะครับก็ต้องไปโหนตรงบันไดหัวจักรนะครับตรงพวกบันไดพวกแถบอะไรอย่างเงี้ยนะเจออยู่ตอนเด็กนะครับถ้ายุคเมื่อก่อนนี้จะมีนั่งบนหลังคาด้วยนะตอนหลังนี้เขาไม่ให้นั่งแล้วนะครับ
ในสมัยผมไม่เด็กผมท่านเห็นนะมีผู้โดยสารบางท่านนั่งบนหลังคานะครับนี่ก็มีคอนโดนี้ขึ้นเต็มเลยนะเนี่ยเมื่อตอนประมาณ3ปีก่อนผมมาถ่ายคลิปนะคอนโดบางตึกก็ยังกำลังก่อสร้างอยู่นะตอนนี้โอ้ไอ้นี่เราอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นย่านอโศกนะเข้าจอดสถานีรถไฟคลองตันนะครับถ้ามันได้ยินคือถังอะไรต้องขออภัยวันนี้ต้องใส่แมสกันยายไปนะครับเพราะว่าที่โควิดนี่ครับเปิดแมสไม่ได้นะ
อกรถชาวเมืองนี่พุ่งยาวนะว่าตอนครั้งล่าสุดเนี่ยช่วงโควิดเนาะรถไปทางไกลอ่ะงดเดินนะครับทำให้รถชาวเมืองเนี่ยพุ่งยาวนะแต่น่าเสียดายไม่ได้ออกไปถ่ายนะครับเพราะนั้นก็กำลังกักตัวอยู่นะก็มีเจ้าอื่นก็ถ่ายกันนะครับแต่ผมไม่ได้ไปถ่ายนะผมเพิ่งมาถ่ายตอนนี่ริวรถไฟฟ้านี่แหละช่วงระยะห่างหยุดรถสุขุมวิท71นะครับก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงหลังกำแหงนะครับตรงนี้ฝั่งซ้ายก็สามารถไปแถวย่านหลังกำแหงได้นะครับย่านหลังกำแหงหัวหมากบางกะปินะตรงฝั่งขวานี่ก็ไปโซนเอกมัยทองหล่อหลังนี่ผมก็เคยยืนนะบนรถไฟเนี่ยชันเมืองนี่แหละครับแต่ยืนใกล้ๆนะครับยืนแค่ประมาณบางเขนหรือบางซื่อนะก็มีขบวน376นะนำสิทธิ์ฮอนดาเค้นะแล้วก็ขบวน314อะไรอย่างเงี้ยรถพาชีนะผมก็ต้องไปอยู่ตรงรถQR นะครับเพราะว่าตอนนั้นมันกว้างนะครับ QR ที่ผมเรียกติดปากว่ารถออสเตรเลียนะผมต้องไปอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่ามันกว้างมันมีที่หลบได้นะครับแต่บนสะพานนี้ชั้น3มันก็มีที่หลบนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชินนะครับเพราะว่าไม่ได้นั่งรถไฟชั้น3ชั้นเมืองมาหลายปีแล้วนะครับก็อยากจะชินรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะออกแล้วนะครับป้าหยุดรถสุขุมวิท71นะครับThank you.
เหมือนจะรอทางนะครับผมรอทางนะที่ผมมาจะมีตัวที่อยู่ประจำคือขบวนรถธรรมดา284นะครับบ้านปูตลบกรุงเทพนะครับประจำขบวนนี้ก็จะมาหลีกขบวน3ก็1ทุกวันนะขอไปเมื่อกี้อาจจะขยับหน่อยเพราะว่าพอดีมดมันเกาะแข็งเลยต้องปัดออกนะครับไม่ดีผมใส่แมสมันก็เป่าไม่ค่อยสะดวกนะทุกทีต้องเป่าไล่นะครับก็จะมือปัดนะทีนี้คุยก็ต้องร่วมมือนะครับคือปัดแขนไล่มดออกรู้สึกว่าเบาทางน่าจะมีการปรับปรุงทางหรือเปล่าว่าต้องเลยมองก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเข้าสถานีหัวหมากนะสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับทางต่อนี่มี2จุดนะครับตั้งแต่ตรงสันติรัตดาถึงมักกะสันนะครับแล้วก็หัวมากยันถึงกับชบังนะครับแล้วก็จะมีแยกนะครับ
จากเชิงเซาไปถึงนู่นนะชุมทางแก่งคอยโดยวิ่งเส้นสายชุมทางคลอง19แก่งคอยผ่านอำเภอโอกลักนะครับเป็นทางคู่นะตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขบวน284จอดรอลีอยู่นะจะเด็กนี่ทุกวันเลยนะครับขบวน283 284เนี่ยวิ่งจากถึงสุกนะครับถ้าสาวที่จะมี285 286แต่ยังไม่แค่จากถึงเซานะครับทางเที่ยวก็จะมีขบวน597-998ไปบ้านพุทธหลวงนะแต่วิ่งวันที่วันนะครับไปสุพรรณบุรีรู้สึกว่าน่าจะไปเวียนชุดไอ้ขบวนแน่ๆเลยนะขบวน133 134อะไรอย่างเงี้ยนะทุกทีก็จะเอาขบวน141 142เวียนนะครับไป283 284นะเมื่อก่อนนี่ไปเอาชุดรถเร็วสโลกเนาะ116อย่างเงี้ยนะครับเยมา283 284นะแล้วก็เราแยกกับไปทำกระบวน115อีกรอบนึงนะครับไปข้างหน้าก็บ้านทับช้างนะวันนี้ก็ออกตรงเวลานะครับลืมบอกไปนะครับต้นทางนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายชุดรถไฟที่สายหมากด้วยนะไม่ว่าจะถ่ายเป็นรถไฟวิ่งปกติหรือใจน้ำก็ได้นะครับเวสาก็เลยงานนี้คนลงเยอะนะเนี่ยเพราะว่าหัวหมากเนี่ยสามารถเดินทางรถไฟได้2เส้นมีรถไฟทางไกลสายตอนออกหรือก็จะไปแอร์พอร์ตเดลลิงนะครับอันนี้บางคนที่น่าจะขึ้นจากพญาไทมาล่านี่ฮะเพราะว่ารถไฟฟ้าไม่ผ่านนะครับก็เลยนั่งรถไฟทางไกลอย่างเงี้ยนะจะตอนออกนะครับแต่ก่อนก็ไม่มีรถไฟฟ้านะนั่งรถไฟชานเมืองนี่แหละเมื่อก่อนผมก็นั่งนะสมัยไปเรียนอยู่แถวประตูน้ำอนุบาลอย่างเงี้ยนะครับ
ไปบ้านทับช้างนะครับลานบุญแล้วก็ลาดกระบังนะครับลาดกระบังพระจอมเกล้าหัวตะเข้นะครับพระจอมเกล้านี่ก็เป็นป้ายหยุดรถนะมีเหมือนรถสร้างอะไรน้องน่าจะสร้างบ้านมันเนี่ยมันต่อเติมอะไรสักอย่างนะว่าตอนนี้เป็นเหมือนบ้านด้วยนะครับรู้สึกว่าจอดนานคนใช้เยอะหน่อยครับก็ไม่นานออกแล้วนะฮะไฟนะฮะได้ยินเสียงมือขึ้นบินลงนะครับไม่รู้ได้ขายหรือเปล่านะไม่ได้ขายเพราะไม่ได้เป็นไรพอเดือนสามก็มีคนลงนะ
อันนี้เสียงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลิงวิ่งบนทางยกระดับนะครับแอร์พอร์ตเดลิงก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับทำไปตั้งกลับเลยนะพญาไทสุวรรณภูมิพญาไทนะวันนั้นต้องขอโทษทีที่ตอบผิดผ้าจากพญาไทไปตรง2ชั่วโมงเนี่ยพอดีผมดูปกคลิปผิดนะครับเพราะว่ามันไปดูเหมือนตัวโครงสถานีที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะที่น่าเชื่อใจไปการ่ายูซาว่านะครับพอดีมันปกที่มันเหมือนกันเลยที่ว่าชิงคันเซ็นอ้าวหนึ่งชั่วโมงเองนะครับมาเกือบหนึ่งชั่วโมงนะต้องขออภัยที่ผมไม่ผิดนะครับที่ดูเหมือนบางทีก็มันดูอะไรเหมือนก็มีอาจจะดูงงหน่อยเนาะไม่เป็นไรนะครับสถานีรถไฟลาดกระบังนะครับตรงนี้นะก็เป็นอาคารที่ทำการสถานีเดิมนะของข้างบนเนี่ยเหมือนเขาเคยทำเป็นระบบปิดระบบปิดมาก่อนนะครับสถานีก็ถูกรถไฟนะเคยทำเป็นระบบปิดมาแล้วนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมถ่ายที่นี่ทั้งวันนะครับตั้งแต่ประมาณ7โมงถึงประมาณ6โมงถึงประมาณเนี่ยบนรถที่เรียกว่าทางด้านกระบังในสุราษฎร์ผมไม่ได้ต่างที่บ้านอยู่ตรงเกือบ6โมงนะก็ประมาณเราเกือบชั่วโมงเนี่ยถ่ายทั้งวันเลยที่นี่นะครับแต่หลบอยู่ที่ร่มนะไม่ได้นั่งตากแดดถ่ายนะ
ตอนนั้นมาถ่ายคลิปก่อนบวชปีที่แล้วนะครับเมษาเขาก็ลงนะกลับบ้านเลิกเรียนไปพักผ่อนนะพรุ่งนี้เช้าก็จะวันหยุดเนาะวันแห่งชาตินะครับคลิปนี้ที่ผมถ่ายนะครับวันที่11สิงหาปี63นะครับบางช่องนี่โอ้โหเล่นถ่ายคลิปรถไฟทั้งคืนก็มีนะแต่ผมไม่ไหวหรอกนะครับผมก็จะแค่กลางวันทั้งคืนนี่บางครั้งก็ถ่ายทีนะผมไม่ได้ถ่ายแบบทั้งคืนนะถ่ายช่วงค่ำถึงดึกแค่นี้นะครับในที่สองนี่ไม่เคยนะในที่สองนี่ถ่ายแต่บนรถนะรถพระจอมเกล้าและกระบังนะครับก็อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟหัวตะเข้นะที่สร้างเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้บริการได้สะดวกต้องเดินไกลมาจากสถานีหัวตะเข้นะรถจอดทุกขบวนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถธรรมดารถชานเมืองนะครับขบวนที่ไม่จอดคือขบวนรถเร็วดีเซลางนะครับขบวน997 998นะวิ่งเสาร์อาทิตย์นะครับไม่จอดนะแล้วก็มีจ่ายน้ำด้วยนะก็ไม่จอดนะ
ก็ทยอยลงนะไม่มียืนแล้วนะครับดูด้วยสายตานะครับไม่ได้แกะกล้องให้ดูนะเพราะว่าจะถ่ายนิดก็เผื่อรถไฟวิ่งสวนอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวถ่ายด้านในปุ๊บเอาเราไปวิ่งสวนนี่เดี๋ยวเวเลยนะครับวันหลังให้นายมาเยี่ยมถามผมถึงนี้ดีกว่าเนี่ยอันนี้สะพานลอยเขาเชื่อมถ้าระหว่างเนี่ยให้นักศึกษาเข้าไปเรียนนะครับตรงนี้มาจะถ่ายมุมสูงพวกรถไฟสินค้ารถไอ้น้ำนะครับสยามพี่เมียเอาเลยนะครับไปตั้งจีวิทย์เนี่ยมาที่ไหนมาที่ที่ประจอมก้าวลักกระบังนะวันนั้นไปพบเจอรถไฟวิ่งผ่านพอดีนะครับแต่สุดท้ายไม่ได้ถ่ายรูปนะครับคืออย่าไปนึกประจอมก้าวลักกระบังมันก็มีหลายพื้นที่นะส่วนใหญ่จะไปนึกถึงที่ไหนมากสุดคือประจอมก้าวมากสุดนะลักกระบังเนี่ยที่นี่ก็ยังมีที่สถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งก็คือตลาดน้ำหัวตะเข้นะครับมันก็นั่งรถผ่านนะแต่ไม่ได้แวะเที่ยวนะอยู่ข้างหลังก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปท่องเที่ยวริบลางนะครับแป้งหน้าก็คลองหลวงแพ่งนะเนี่ยก็จำคำว่าหลวงแพ่งไว้นะครับถนนหลวงแพ่งแต่ทางรปภ.เตือนว่าคลองนะถ้าเป็นถนนทางหลวงเนี่ยไม่มีคำว่าคลองเรียกว่าหลวงแพ่งหลวงแพ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับถนนหลวงแพ่งเนี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะไปที่สยามพรีเมียมเอาเลทนะครับตอนนั้นมีสยามพรีเมียมอีกที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์งูนะครับตอนแรกเขาจะมาเป็นห้างอ้าวไม่ใช่นี่มันเป็นพิพิธภัณฑ์งูเลยต้องไปแถวริมถนนมอเตอร์เวย์นะมันเป็นห้างสินค้าแบบเปิดนะครับแบบโอเพ่นแอร์อย่างเงี้ยนะThank you.
สระว่ายน้ำก็คนไม่ได้ก็ปล่อยน้ำไปเหมือนกันคลองหลวงแห้งนะครับตัวรถเส้นนี้หรือรับส่งผู้โดยสารใต้รถของอุดมจราจรสถานีเป็นสถานีต่อไปครับข้างหน้าก็ป้ายรถคลองอุดมจราจรแล้วก็สถานีเปลงนะครับไม่ได้อ่านว่าไปลงหรือว่าปลงนะฮะเอาว่าเปลงนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็ชื่อตอนนี้เดินเขาว่าคลองเปลงนะครับแต่เขาว่าคลองออกมาเป็นเขาว่าสถานีเปลงนะสังเกตตัวรถไฟนะตัวย่อนี่ยังมีคำว่าคอปออยู่นะครับคือคอควายปลาปลาจุดนะน่าจะมีฝนนะเขาหน้าขอให้ขบวนถึงก่อนฝนตกนะขบวน391มันจะมีที่พักสองที่นะตรงหน้าสันนิษฐานเชิงเซามันจะมีที่โรงแรม JP เนาะ
มันทำเป็นพักด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกที่เป็นรีสอร์ทนะชื่อว่าเย็นจิตนะครับแต่แรมเจพีนี่ราคาอาจจะถูกหน่อยนะแต่ที่พักดีนะครับแต่เย็นจิตนี่อาจจะราคาอาจจะขึ้นอาจจะแพงเล็กน้อยนะมาถ่ายรถไฟที่เช่นกันนะครับเมื่อประมาณของพี่ก่อนเมื่อผ่านที่นะครับเดี๋ยวข้างนี้มาอีกรอบนะครับทางรถไฟแล้วก็รถไฟนะครับก็เป็นรถไฟที่ด้วยนะครับก็จะมารับส่งลูกทัวร์ที่มาจากรถไฟน้ำครับก็จะมีตลาดคลองสวนสวนตีนะฮะก็จะเป็นตลาดน้ำทางขวาครับนี่ผู้โดยสารก็จะรอไปในขบวนนั้นแน่ๆนะขบวน276นะครับ276นี่มาจากด่านพรมแดนบ้านตะลึกนะครับโอ้ทั้งแมวนะครับเป็นคาร์โก้หรือคือมินิสานก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าอย่างนี้คือบินรุ่นตระกูลขนาดใหญ่สุดโลกอย่าง A380-77เนี่ยขาไม่ออกนะครับเพราะว่าสายการบินเขาไม่ค่อยนิยมนะนิยมสองนิยมมากกว่านะครับไปคือบินหนึ่งชั้นคือบินสองชั้นเสียอยู่เนี่ยไม่นิยมแล้วนะครับก็อย่างสองปีก็จะไม่มีแล้วนะโบอิ้ง77ก็จะผลิตครั้งสุดท้ายนะครับแต่ก็เป็นคาร์โก้ของ11อยู่นะเพราะยังได้รับนิยมนะครับ
เอซาเปโซเนี่ยปีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะอันนี้อังคูล GPI นะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถถ่ายภาพที่ใกล้นะเพราะว่าอย่าไอเจอพวกคนพวกของปูอะไรอย่างเงี้ยนะของปูเนี่ยจับได้นะครับถ้ามันฝ่าไปจับอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีอะไรป้องกันนะใส่ถุงมือก็ใส่อะไรเงี้ยระวังนะจะมีเยอะหรือเปล่านะครับเมื่อสาทยอยลงนะฮะแล้วก็มีมารับญาติรับอะไรอย่างเงี้ยบ้านนะมอเตอร์ไซค์มาจอดรับญาติที่ก็มีนะรับญาติกลับบ้านนะครับบอกกันนะโอ้คนลงเยอะเหมือนกันนะครับ
ใต้ทางแล้วนะครับบางพระบางเตยแห่งเตานะรถบางเตยนะครับเป็นไปข้างหน้าก็ปลายทางฉะเชิงเทรานะครับสำหรับขบวนรถเที่ยวนี้นะครับทำเมือง 3.1 ไปปราจีนบุรีอย่างเงี้ยนะเดี๋ยววันนั้นก่อนนะครับรีวิวแน่นอนนะไอ้ 3.1 นะรถปราจีนนะThank you.
นะครับก็เห็นน่าจะเป็นวิหารองค์หลวงพ่อโสธรนะครับเคยถ่ายคลิปนะครับจอดรอสัญญาณนะครับตะกี้เห็นรถเทรนเนอร์นะรถจาก CSR ทางขบวนนะครับเจอสองขบวนแล้วตะกี้นะไม่เป็นไรไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาถ่ายแล้วกันนะครับทั้งที่ฉะเชิงเทราและเปงนะครับแต่รู้สึกว่าเปงรู้สึกว่าสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทราจะอีกข้างขวาเพราะอะไรนะครับมีรถสินค้าทั้งคอนเทนเนอร์ทั้งบรรทุกก๊าซน้ำมันนะครับจะวิ่งไปเส้นสายเหนือสายตอนออกนะถ้าฮอตไลน์เปิดเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะไม่ได้เห็นรถพวกนี้นะครับวิ่งมาจะเปลี่ยนกับรถที่สถานีชุมทางชายทางเซานะครับที่เป็นโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะนี่นะโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับก็ตรงโน้นได้ครับเส้นนี้นะครับไปเส้นสุวินทวงศ์และบุรีนะใช่ชื่อถนนสุวินทวงศ์ก็เปล่านะครับถ้าใช่ก็ไม่พอนะผมก็ไม่ได้คุ้นถนนทางหลวงก็ใครนะครับเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยมาฉะเชิงเทราแล้วก็มาต่อเส้นนี้นะครับผ่านเส้นบุรีนะตอนนั้นมาทางรถยนต์ตลอดนะครับไม่ได้มาทางรถไฟนะครับไม่รู้ค่าตั๋วทัวร์จะต่อชิดไปฉะเชิงเทราราคาเท่าไหร่นะพวกราคารถตู้กับรถตู้มินิบัสอะไรอย่างเงี้ยนะดูเหมือนเป็นบอกได้นะครับแต่รถไฟนี่รู้13บาทนะแต่รถตู้กับรถมินิบัสรถตัวเนี่ยไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะแต่กรุงเทพนะครับเพราะว่าผมก็ได้ค่อยได้มาทางรถยนต์นะมาเส้นฉะเชิงเทรานะมารถไฟนะตอนนี้เข้าจอดแล้วนะสถานีชุมทางฉะเชิงเทรานะครับวันนี้ก็จอดค้างที่ฉะเชิงเทรา1คืนแล้วก็พรุ่งนี้ก็ทำกับรถชาเมือง384นะครับกับกรุงเทพนะก็รถตู้ชั้น3เนี่ยผมเห็นเรียนมาจากรถธรรมดา202นะครับวันนี้ก็วิ่งกลับไปทำขบวน201ที่พิษณุโลกอีกรอบนะครับตอนแรกว่าตั้งใจขายจะนัดเสร็จใช่ไหมครับไปพิษณุโลกต่ออย่างเงี้ยพอดีเลื่อนไปก่อนนะเอาไว้ไปช่วงประมาณสิ้นเดือนนะครับเพราะว่าพอดีญาติมาเที่ยวนะมันจะต่างจังหวัดก็เลยเลื่อนก่อนนะครับถึงแล้วนะครับสถานีชุมทางจะเชิงเทรานะมาด้วยนะจุดถ่ายรูปนะเดี๋ยวรอคนเข้าลงก่อนนะจะได้เคลียร์สิ่งของนะลงจากขบวนรถแล้วนะครับถ้าในคลิปบางส่วนนะครับที่ผมได้พูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดทราบอาสันไว้ก็ต้องขอขออภัยนะฮะถ้าเพื่อนๆนะครับดูคลิปจนจบต้องฟังที่ผมพูดทุกคลิปนะครับวันนั้นที่ผมมีคนมาคอมเมนต์แสดงว่าคุณดูคลิปไม่จบนะครับเดี๋ยวไว้ไปจองตรงหน้าหน่อยจ่ายน้ำแน่ๆนะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปชั้นสุดแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามคลิปท่องเที่ยวและรถไฟทางYouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe มานะครับ